เกร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือแปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธีการสอนเด็กๆให้แปรงฟันถูกวิธีจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดีการแปรงฟันที่ถูกต้องควรใช้เวลาอย่างน้อย2นาทีขณะแปรงควรสะบัดข้อมือสั้นๆเป็นจังหวะไม่ควรแปรงอย่างเร่งรีบหรือรุนแรงฟันบนให้สะบัดแปรงลงล่างฟันล่างให้สะบัดแปรงขึ้นบนจากนั้นก็แปรงด้านในทั้งฟันบนฟันล่างในส่วนของฟันที่ใช้บดอาหารต้องแปรงให้สะอาดเป็นพิเศษและอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยที่สำคัญคือต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2 ครั้ง